คดีฆาตกรรมที่โด่งดังและเป็นที่สนใจนอกจากจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงยังเป็นคดีที่โหดเหี้ยมแล้วก็เป็นปริศนาหลายปีที่ผ่านมานี้มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมามากมายครับแล้วก็เป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากๆและหนึ่งในคดีที่เรานำมาจากอันดับเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นั้นเป็นคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวกับการอำพรางศพในแทงน้ำคดีทั้ง5อันดับในวันนี้นั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำให้คนฟังนั้นรู้สึกสยดสยองครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่อง Cryptic 5และถ้าหากว่าพร้อมแล้วคดีที่5รอเพื่อนๆอยู่ครับแทงน้ำที่ไม่มีน้ำตึกร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนที่จะเข้าไปรับช่วงต่อหรือซื้อต่อเพื่อมาทำธุรกิจเพราะเรานั้นไม่มีทางรู้เลยว่าภายในตึกที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีนั้นมีความสยองขวัญอะไรซุกซ่อนอยู่กรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับตึกร้างความสูง32ชั้นแห่งหนึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะให้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่กลางกรุงแต่ตึกนี้ถูกปล่อยร้างเมื่อ30ปีเนื่องจากคดีความที่ฟ้องร้องกันไปมาอย่างยาวนานผู้ที่ชนะคดีได้เข้ามาทำการรีโนเวทและให้ช่างนั้นเข้ามาตรวจสอบอาคารแต่กลับพบอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกในแทงน้ำหรือบ่อกักเก็บน้ำว่างเปล่าที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น32มีโครงกระดูกมนุษย์ไม่ทราบเพศนอนหงายพร้อมกับถุงเท้ารองเท้าและโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างๆหลังจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าศพนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนสาเหตุการเสียชีวิตอาจเป็นเพราะผู้ตายตกลงมาในถังกักเก็บน้ำและไม่สามารถปีนกลับขึ้นไปได้เนื่องจากบ่อเก็บน้ำนี้ว่างเปล่าและไม่มีบันไดบ่อนี้มีขนาดกว้าง80เซนติเมตรและมีความลึกถึง3เมตรอยากที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอดผู้ตายนั้นไม่มีเอกสารใดๆติดตัวมีเพียงซากกองไฟที่ทางตำรวจคิดว่าเมื่อผู้ตายนั้นกลับขึ้นมาไม่ได้จึงใช้เสื้อผ้าของตัวเองสุมก่อไฟเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีผู้ใดเห็นทำให้เขาติดอยู่ในนั้นและตายอย่างน่าหดหู่ในที่สุดวาเลนไทน์สยองถังน้ำปริศนาวางอยู่ในพงหญ้ารกอยู่ติดกับถนนสาย304สุพรรณบุรีชัยนาทบริเวณเชิงเขาชะโอยจังหวัดสุพรรณบุรีถังน้ำปริศนาสีฟ้าขนาด200ลิตรด้านบนไม่มีฝาปิดแต่กลับมีดินปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยวางอัดปิดอยู่ที่บริเวณด้านบนของถังภายในพบร่างเสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับสภาพศพเน่าเฟะมีหนอนไต่ยัวเยะใส่เสื้อคอกลมสีเทานุ่งกางเกงขาสั้นลายสก็อตสีน้ำเงินขาวที่ศพเนี่ยมีเชือกผูกที่คอจนถึงข้อเท้าจนทำให้ศพนั้นมีลักษณะตัวงอและใช้ผ้าห่มห่อร่างมัดด้วยเชือกฟางสีขาวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะยัดลงไปในถังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ก้อนหินใหญ่ทับเอาไว้แล้วก็อัดด้วยปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 วันครับจากการชันสูตรเนี่ยพบว่าเป็นร่างของนางสมศรีม่ามกระโทกอายุ62ปีหรือที่หลายคนรู้จักว่าเธอคือยายหวานหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ไปจับหลานสาวแท้ๆที่ชื่อว่านางสาวออนอนงอายุ17ปีแล้วก็นายปฏิพลอายุ23ปีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวออนอนงครับโดยทั้งสองเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันฆ่าแล้วก็อำพรางศพโดยนำศพเนี่ยคนย้ายมาจากจังหวัดโคราชมาทิ้งที่สุพรรณบุรีครับหลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ข้อความแชทจากผู้ต้องหาทั้งสองที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการฆ่าแล้วก็การเสียชีวิตของยายหวานส่วนสาเหตุของการฆาตกรรมนั้นน่าจะเกิดจากการที่หลานสาวนั้นทนไม่ได้ที่ยายหวานนั้นบ่นเป็นประจำครับไม่อยากจะให้คบกับแฟนหนุ่มประกอบกับที่ทั้งสองนั้นอาจจะอยากได้เงินจากในบัญชีของนางสมศรีครับซึ่งมีเงินอยู่หลักแสนทั้งสองเนี่ยจึงร่วมกันก่อเหตุสุดสยองในครั้งนี้หลังจากการฆาตกรรมเนี่ยทั้งสองก็นำศพของยายหวานเนี่ยยัดใส่ถังน้ำแล้วก็นำศพจากโคราชมาทิ้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีน่ากลัวมากๆครับศพในถังน้ำเมื่อปีพ.ศ. 2563เกิดเหตุฆาตกรรมที่พบศพถูกยัดอยู่ในถังน้ำค่ะซึ่งเป็นร่างของนางอาคอนสมคำอายุ59ปีถูกพบเป็นศพและถูกยัดอยู่ในถังน้ำขนาด200ลิตรซุกอยู่ในเมรุเผาศพสุสานบ้านโป่งตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยนางอาคอนได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปี2563และไม่สามารถติดต่อได้ค่ะจนกระทั่งมีชาวบ้านได้เดินผ่านเมรุเผาศพสุสานบ้านโป่งและสังเกตเห็นว่ามีถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ที่ถูกซุกไว้ในเมรุจึงได้เดินเข้าไปดูเพราะรู้สึกสงสัยว่าทำไมถังถึงต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าดันเจอศพยัดอยู่ในถังน้ำค่ะจากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนและพบว่าฆาตกรคือนายธานินหรือโสดใหม่ปลาหลานชายของนางอาคอนซึ่งนายธานินเนี่ยได้รับสารภาพว่าตนเองได้เสพยาบ้าจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งและเห็นภาพหลอนทำให้นึกว่านางอาคอนเนี่ยจะมาทำร้ายตนค่ะ
พร้อมทั้งเปิดเผยถึงขั้นตอนในการก่อเหตุว่าหลังจากที่ได้ล็อกคอนางอาคอนและใช้กำปั้นต่อยนางอาคอนจนกระทั่งล้มลงและแน่นิ่งไปแต่ตอนนั้นคิดว่านางอาคอนยังไม่ตายจึงได้ไปนำถังน้ำมาแล้วจับนางอาคอนยกขาขึ้นพร้อมกับทิ้งหัวนางอาคอนลงไปในถังน้ำนั้นก็ไปตักน้ำก๊อกจำนวน3ถังและมาเทใส่นางอาคอนและทิ้งให้นางอาคอนสำลักน้ำอยู่ในนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้นำถังนี้ไปซ่อนไว้ที่เมรุเผาศพจากประวัตินายธานินก่อนหน้านี้เคยก่อคดีฆ่าข่มขืนและติดคุกเพียงแค่ 6-7 ปีจากนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติและก็ยังมีเรื่องน่าขนลุกอีกนะคะที่ทีมข่าวเนี่ยบันทึกไว้ได้ในขณะที่มีการถ่ายทำบริเวณหน้าเมรุมีเสียงพูดว่าช่วยฆ่าด้วยดังออกมาจากบริเวณเมรุที่มีการซ่อนถังใส่ศพเอาไว้ค่ะแต่ญาติบอกว่านี่ไม่น่าจะใช่เสียงนางอาคอนเพราะว่าเสียงค่อนข้างแหบแล้วก็มีลักษณะเสียงเหมือนกับผู้ชายแต่ถ้าอย่างนั้นใครจะมาร้องให้ช่วยอะไรตรงนี้ทั้งที่ก็ไม่มีใครเลยนอกจากนักข่าวค่ะถังน้ำมันในปากอกคดีสะเทือนขวัญ นี้เกิดขึ้นเมื่อนายอัจฉาพนักงานขายวัสดุก่อสร้างร้านพหลวัสดุก่อสร้างริมถนนเทพรักษ์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนนายประยูนผู้ที่นำนายอัจฉานั้นมาจากบ้านเกิดและมาทำงานด้วยกันได้เข้าแจ้งความคนหายไว้เป็นหลักฐานณสน.บางเขนและทางญาติของนายอัจฉานั้นได้เข้าขอร้องกับกองปราบปรามให้ช่วยสืบสวนเพราะรู้สึกสงสัยบางอย่างกับการหายตัวไปชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจกล้องวงจรปิดรอบร้านแต่ไม่พบว่าในวันเกิดเหตุนายอัจฉานั้นได้ออกจากร้านหลังเลิกงานทางชุดสืบสวนจึงได้เฝ้าดูพฤติกรรมของทุกคนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบเบาะแสไปถึงสถานที่ที่เป็นร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านวัสดุก่อสร้างมีพยานเห็นคนนำถังน้ำมันขนาด200ลิตรมาฝังกลบไว้ด้านหลังร้านซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างบึงขนาดใหญ่และป่ากกบริเวณนั้นเต็มไปด้วยหินและปูนขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่จึงให้รถแบ็คโฮนั้นขุดในบริเวณที่ต้องสงสัยขุดลึกลงไปประมาณ 3-4 เมตรพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรถูกฝังเอาไว้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องเจียตัดเพื่อที่จะเปิดถังน้ำมันนั้นออกมาปรากฏว่าพบศพนายอัจฉาอยู่ภายในถังสภาพศพนั้นเริ่มเน่ามีเลือดและน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณทางชุดสืบสวนจึงประสานเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนสงสัยว่าผู้ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีคือนายประยูนซึ่งหลังจากนายประยูนนั้นเข้าแจ้งความก็ไม่มีใครพบเห็นนายประยูนอีกเลยเชื่อว่าคงจะหลบหนีไปก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามรวบรวมพยานหลักฐานขออนุญาตศาลออกหมายจับโดยเบื้องต้นนั้นจะเป็นการออกหมายจับ2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีศพใครในแทงนี่เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เคยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ตอนหนึ่งในเรื่องตายโหงเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงในหอพักแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีครับเมื่อคนที่เช่าพักอาศัยในหอพักนั้นเริ่มรู้สึกว่าน้ำที่พวกเขาใช้จากก๊อกน้ำนั้นมีกลิ่นเน่าเหม็นและในบางครั้งครับก็มีเส้นผมหรือว่ามีเศษเล็บนั้นติดออกมาด้วยแค่คิดเนี่ยก็คลื่นไส้แล้วใช่ไหมครับผู้ดูแลหอพักเนี่ยจึงขึ้นไปตรวจสอบแทงน้ำที่บริเวณดาดฟ้าครับจากนั้นเขาก็พบความจริงที่น่าสยดสยองเมื่อพบกับศพของหญิงสาววัยรุ่นใส่เสื้อสายเดี่ยวกางเกงลายพรางทหารขาสั้นแล้วก็ถูกฆ่าโดยการใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะแล้วก็รัดคอศพนั้นถูกห่อหุ้มด้วยถุงดำแล้วก็หมกอยู่ในแทงน้ำขนาด 2,000 ลิตรและผู้คนที่เข้าพักนั้นก็ใช้น้ำจากในแทงน้ำนั้นเนี่ยมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนำน้ำจากในแทงน้ำนั้นเนี่ยมาหุงข้าวหรือว่ารองน้ำดื่มโดยที่ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนครับพอรู้เรื่องเนี่ยก็พากันอาเจียนกันไปตามๆกันเลยครับหลังจากเกิดเหตุนั้นผู้อาศัยต่างก็รับไม่ได้ครับแล้วก็พากันย้ายออกแม้ว่าหอพักนั้นจะเปลี่ยนแทงน้ำใหม่แล้วก็รื้อระบบท่อน้ำแล้วก็ตามส่วนปมการสังหารหญิงสาวแล้วนำมาทิ้งในแทงน้ำนั้นผู้ตายก็คือนางสาวราตรีหมั่นดีอายุ26ปีและคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายอริยทัศน์อายุ25ปีเขาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเขาได้ขายยาบ้าให้กับผู้หญิงคนนี้จากนั้นเนี่ยก็ได้พาผู้ตายมาร่วมเสพยาบ้าที่ห้องพักจนกระทั่งประมาณ 3:00 เนี่ยได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำและพบว่ายาบ้าในกระเป๋านั้นหายไปครับเขาจึงค้นตัวผู้ตายและพบว่ายาบ้านั้นถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเขาโมโหมากครับก็เลยตบตีผู้ตายไปหลายทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เสื้อยืดสีขาวรัดคอผู้ตายจนแน่นิ่งไปแล้วก็ออกไปซื้อถุงดำมาเพื่อที่ใส่ศพผู้ตายครับจากนั้นเนี่ยก็แบกศพขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ผลักศพนั้นลงไปในแทงน้ำครับ
ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ถ้าอยากฟังเรื่องหลอนๆในประเทศไทยเรื่องไหนหัวข้อไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะสำหรับ5อันดับในวันนี้เป็นการจัดอันดับที่ลำบากใจมากๆค่ะเพราะสิ่งที่พวกเราเล่าให้ฟังนั้นมันไม่ใช่ตำนานค่ะแต่มันคือเรื่องจริงทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและขอไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้พวกเราคลิปติดไฟและรายการสีไฟแปร้งต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ